สวัสดีพี่น้องก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปชาแนลเด้อพี่น้องมื้อนี้วันที่20เนาะสวัสดีตะแลงวันที่20พี่น้องซึ่งในตอนนี้ทิปพร้อมด้วยทีมงานและก็สร้างเจ้าน้ําบาดาลเนาะก็อยู่ที่เฮือนของน้องหนุ่ยเนาะหรือว่าเฮือนของแม่กระแสดีใจบ่ที่จะได้น้ําบาดาลน้องยังเกาะลืมซื้อล่ะน้องไหนเนาะมื้อนี้พาสร้างน้ําบาดาลมาเบิ่งบอลเจ้าน้ําพี่น้องดีใจบ่สิได้น้ําบาดาลดีใจดีใจเป็นยังคือดีใจว่าที่ได้น้ำบาดาลก็ดีใจเอาไว้เห็นยังกว่าน้ำบาดาลเอาไว้อาบเอาทุกมือนี่ก็มีน้ำอาบอยู่เลยเด้คืออยากได้น้ำบาดาลอยากได้อยากได้มีอะไรแต่น้ำบาดาลเหรอมาตอนนี้มันคําเลยเนาะไปเบิ่งบอลทางสร้างเลยอันนี้ก็คือสร้างของเฮามั้ยสร้างนี่ก็บ่แม่นผู้อื่นผู้ใกล้เนาะลูกในคู่อยู่ห้องเฮียนเป็นอ้ายของโมทีฟก็คือคนที่สวยเงินค่าสร้างสวยเงินค่าเฮ็ดห้องเฮียนหาแซ่นหาเด้พี่น้องไปเบิ่งสร้างมานี่เอาไปเบิ่งบ่มีแนวสวยสิได้สร้างมานี่ก็บ่มีแนวกวดมีแต่สีใส่แล้วเนาะสร้างมาแต่หน้าแซกบ่ทันบ่ได้ถือแนวยามมาซั่นเนาะบ่ได้ถือมีแต่มากวดสถานที่กวดทางไปทางมาทางเขาได้บ่รถเขามานี่ได้เจ้าได้แถวนี้เจ้าได้แน่มเบิ่งหัวพ่วนนี่ปะต้องเจ้าสันนี่ก็ได้แม่นเจ้าทางมันสิบ่เปื้อนเฮาแหละถ้าทางเทิงเฮาใส่สูบมันก็เปื้อนอันนี้เฮาใส่สูบเฮาชูบลงกลางหน้าเลยมันก็ง่ายหน้าเรานี่จักว่าเจ้าเฮ็ดน้องก็ได้บ่จังเนาะจกน้องบ่จักไห่1เนาะน่ะแม่นมืดบ่น่ะล่ะแม่นเฮาเออจกไห่1ก็ได้เนาะเรียกเนาะเออจกน้องก็ได้ละไห่1บ่ต้องหมดแดงเอาประมาณบ่นี้บ่แม่นๆย่ามแถวนี้แหละบริเวณนี้แหละนี่คือขอได้อยากให้ทางและให้มันได้เพื่ออนาคตนะเพื่อมันได้ใส่โซลาร์เซลล์จุ่มน้ําหาเด้ตกลงกันว่าถ้าได้ 5,000 คันแม่นสูบมือแม่นบ่7,000สูบมือ7,000เออ7,000 7,000จังได๋มื้อนั้นว่า 5,000 ใช่ 5,000 แล้วได้ง้ออยู่ถึงตัวนี้ถ้าใช้โซลาร์เซลล์แล้วมันเจาะฮู้ใหญ่ลงเลิกเลยไม่ทั้งว่ามื้อนั้นที่เฮาตกลงกันคันสูบมือหั่นแม่น 5,000 แต่ว่าคันสิใช้โซลาร์เซลล์เลยต้องแม่น 7,000 แม่นแหละ7,000พอฮู้จักเข้าใจแล้วก็ได้โซลาร์เซลล์เลยมันใช้ได้จุ่มได้ลงพื้นขั้นงบบ่พอติดนี้อือบ่ 5,000 นี่มันต่างกันจังได๋กับ 7,000 ฮู้ใหญ่ฮู้น้อยบ่ฮู้ใหญ่ก็ฮู้น้อยตัวนี้ฮู้ใหญ่ฮู้ใหญ่จังนี้ฮู้มันถอคันบ้านเฮาแล้วอันนั้นถอ80เบอร์80 80มันก็ฮู้น้อยเด้บ่แม่นน้อยเด้อ80มันบ่แม่นฮู้น้อยแล้วถ้าฮู้น้อยแล้วมันฮู้4นิ้วก็ยังว่าน้อยถอ100ค่ะได้ใส่ไผได้โซลาร์เซลล์ได้ได้ปะได้เจ้าให้ได้ฮู้ของเฮาถ้าได้ก็อยู่พุ่นหั่นอยู่พุ่นกับอันเดียวกันแหละฮู้ตัวนั้นแหละเออฮู้80นั่นแหละต้องได้ใส่ได้ตัวนั้นแต่ว่าเงินบ่พอแล้วนี่คัน 7,000 ฮะ อ้าวก็เคลียร์กับเพิ่นไหมเนาะรุ่นในลําโทรศัพท์รุ่นสุดแล้วนี่ปกติมันก็สูงกว่าหั่นเฮาเจาะหั่นถ้าได้ก็อยู่เฮือนเอ้าเฮาเบิดตอนนั้นไปหวนแล้วก็สร้างกาดป้ายเนาะตอนนั้นของชูเจ้าก็ 8-9,000 แล้วเพื่อแป้งฮู้เป็นยังหั่นต้นทมิฬเท่าไรเกาะต้นน่ะตมิฬหันไปเจาะกะอันเข้าอันนั้นพุ่นไปเจาะประมาณนี้เนาะสิเจาะสร้างยังบ่ได้ถามเจ้าของบ้านว่าเจ้าของบ้านให้เจาะบ่ให้เจาะอยู่บ่นี่เออว่ะออกกําลังกายบ่ลืออันยังก็ให้เจาะอยู่บ่เอ้าไม่บ่อยู่นี่แล้วเออบ่ไม่อยู่นี่เด้ให้เจาะอยู่ติเออที่แรกว่ามื้อนี้ก็จึงได้มามื้อนั้นสวาสิมาแต่มื้อก่อนแล้วพอดีน้องของเจ้าหั่นน่ะที่ว่าเป็นสางน่ะเพิ่นว่าอยากให้เจ้าหาไปอยู่ใกล้ๆเวลาเจ้าเจ็บเจ้าเป็นมันสิอยู่สะดวกตอนนั้นก็เลยว่าเออเดี๋ยวถามอารมณ์กันก่อนถ้าใหญ่ไปอยู่พุ่นน่ะอาจจะบ่เจ้าสางเนาะแต่ที่นี่ขึ้นไปขึ้นมาคันแต่ยังขอบ่ทันได้พัวทําพัวขอแต่ว่าคันเจ้าใหญ่ไปอยู่พุ่นน่ะเจ้าบ่มีบ่อนทํามาหากินพอดินเจ้ามันอยู่พี่เจ้าก็ต้องอยู่นี้
คันจะไปอยู่หุ่นจะเสียชวนอยู่ไซกับบ่ได้ก็ต้องอยู่นี่ก็เลยว่าอยู่นี่นั่นแหละถูกแล้วพวกเจ้ายังบ่มาบ่คือว่าถ้ามาแล้วค่ะก็เพิ่นเจ้าอยู่ดอกไปเฮ็ดเวียกอยู่ไซคือมาไว้มากับอันสิ่งหั่นเด้ระเบาระเบาเจ้าหั่นเด้ไปนํากันแล้วก็มานํากันอีกมาแล้วให้เจ้าอยู่พี่บ่ก็ยังบ่ได้ทําเพิ่นว่าเพิ่นก็ยังบ่ได้ว่าได้ดอกนะเขาก็ยังบ่ได้ว่าได้กับเพิ่นยังบ่ได้ทําบ่ได้ทําพวกก็สิใหญ่หรือบ่ใหญ่เด้มันทันได้ทำและลูกสาวไว้นี่เพิ่นไอ้พ่อเพิ่นมาถ่ายหูไปเองได้ว่ะลูกสาวว่ะบัดทันอ้ายกล่องบัดพอมาพันเล่าให้ฟังนี่แหละนะมีผู้ลูกสาวผู้นี้ได้โอ้ผู้นี้ผู้นี้ได้หรอกเออพอว่ะอันนั้นมาทางน้ำก็มาทางพอเพิ่นว่ะขั้นว่าใหญ่ไปอยู่ผุ่นมันบ่มีบอลเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วดิดอยู่พี่เฮ็ดถั่วเฮ็ดส้วนก็บ่ได้อีกคันเจ้าใหญ่ไปอยู่หุ่นเจ้าก็สิมีแต่บอนปูเคลื่อนซื้อแม่นบ่ล่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงกาเลี้ยงหยังก็บ่ได้อีกแม่นบ่เจ้าว่ะเนาะโอ้อยู่นี่ก็เอาสวดได้สวดเซลมาก็ได้แล้วเด้อืมแล้วก็ไปหั่นก็อันนั้นที่เฮาอยู่ตรงนั้นมันสิแพ้ต้องลงว่าให้จ่อแม่นบ่คันจ่อแล้วสิได้ให้เรามาจ่อเลยมือได้ประมาณว่าเพราะว่ารถเรายังอยู่เนื้อเดี๋ยวนี้รถอยู่ใช่มือประมาณมือนี้วันยังวันข้านเนาะวันข้านมันจะเป็นมือวันคอยสิโทษประชันหมายเป็นมืออื่นวันพุธนี่ยังได้อยู่เนาะมืออื่นหรือมือมันสิเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์2มื้อนี่ต้องได้เขามาจะเอาของการบ่อยู่เลยบ่เจ้าเฮือนคนวะเออเจ้าของผู้คนขึ้นไปนี่ก็ว่ามี2แต่ว่ามีมาเพิ่มเห็นบ่ถ่อป่าอยู่รถสิเอาขึ้นไปส่งเองนี่มียังหน่อยนึงถ่ายสําเร็จนะหั่นแต่เอามาจ่อในมือเดียวแล้วเดียวได้ลายอยู่ที่บ่อน้ํามันเป็นอันนี้บ่ฮอด20เมตรได้แล้วบ่ฮอด20เมตรครับอาจารย์บ่ว่าเนาะคั่นว่ามันจ่อได้มันใบมันบ่ถูกคุ้มใหญ่คือเฮาถูกเดี๋ยวเฮาจ่อได้เฮาจ่อเลิกเดี๋ยวๆ 7,000 นี่ได้ยังแน่ได้สร้างกับได้ปรับบ่ได้หมดแต่ว่ามันยังใส่บ่ได้ต้องซื้อโซล่าเซลล์มาอีกแม่นบ่อันคั่นโตอันนั้นแหละโตอันตัวโซล่าเซลล์มาแล้วจังว่ามีได้กับโซล่าเซลล์มาเลยตัวน่ะคือจะลงมาสุดนะฮะเอาอย่าว่าได้ปั๊มพร้อมมีได้ได้บ่มีได้มีแต่ตัวสูบแล้วมีแต่ละเฮ็ดแนวสูบให้ถ้าว่าได้โทรเซลล์มาแล้วถอดสูบออกแล้วจํานวนที่ถอดตัวที่ใส่สูบหั่นก็นําใส่ได้นํายังมีส่วนได้นําอยู่ในถอฮะกรณีว่าสมมุติว่าเจาะลงไปบ่มีน้ําได้ซั่นสมมุติว่าเนาะบ่ได้ใจบ่ได้ใจเด้อบ่ได้ใจเงินเนาะเอาโอเคตกลงตามนี้เนาะแม่เนาะโอเควันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์บ่สิโทรหาครับว่านั่นโทรศัพท์ก็บ่ฮักกะฮู้กันว่าอันเฮาเป็นคนให้เพิ่นมาได้นี่เพิ่นว่าลูกค้ามาแต่ทางใดพุ่นน่ะเปิดไผบ่ก็สิงงอะไรไปเว้าคนละเนาะว่าอยู่คุ้มเพแล้วเว้าผู้ใดว่าบัดนะเพิ่นให้เข้าใจว่าเฮาอยู่นี่แต่เฮาบอกว่าให้ไปเบิ่งเจ้านานอยู่บองหานกับบองนี้มี2มองที่ถามนะเพิ่นเลยเข้าใจว่าคิดว่าเฮาเลยอยู่ในนี้ระบุว่าเฮาเนาะเวียกเฮากับงานเฮายังค้างอยู่นู้นคู่นี้แต่ว่าเฮาสิลงมาแต่หั่นแล้วเฮาสิมาอยู่นี่ก่อนมานี่ก่อนจังสิออกพ้นไข่ดอกนํามันก็มีอยู่ใกล้ๆนําตักใส่ได้มันพูดแล้วใครเอาเนาะก็ได้อยู่แต่ว่าบริเวณนี้แล้วเฮายามได้ใช้เฮาเจ้าหันเนาะเจ้าได้มักว่ามักบ่ได้แน่แต่ว่ามื้อได้สิเจ้าละบอกเด้อสิมาถ่ายทําโอ้ก็โอ้ได้เทื่อก็ได้โทรมาแล้วก็โทรในนัดกันข้างแน่แล้วจังเข้ามาเจ้าโอเคเอาตกลงตามนี้ไม่ได้บัดนี้เมื่อใดบัดนี้เราเป่าใบเนื้อเข้าไปทางนั้นโอ้เมื่อหน้าห่างบ่เลยป้าทุเรียนไปรถจอดอยู่นอกก็ได้ติดจักไว้เห็นบ่ไปคนเดียวเลยบัดนี้สาวอยู่ในรถนะป้าเอาลูกสาวไว้คือบ่เอามานําคือกะป้าในรถครับอยู่กับแม่เดี๋ยวนี้แฮงมีแกงลักเด็กซ้ําเอาใช่ๆมาบ้านคันมื้ออื่นนี่เป็นวันพุธเนาะวันพุธถ้าแม่นวันพัดกับวันศุกร์นั่นแหละ2มื้อโอเคมาบัดนี้เฮาอยากเฮาโอเคขอบใจสื่อแบบขั้นเฒ่าจังได้มาให้เราดีเนาะนั่นๆๆตีมันเป็นหล่อหยูเราอ่ะเป็นหล่อหยูมันก็หยูบ่ได้ตีดินเบิ่งดูดินมันบ่แม่นสิมัง
หักอันขั้นหล่ออันนึงหล่อแค่อันนึงตัวตีนใหญ่ๆหันสีได้เป็นจังแหละอันบ่ใหญ่แห้งนะตีนขึ้นหน่อยคือซ้ํามากนี้ค่ะเหลือเอาเองเด้อเสืออันนี้เด้อนี่ค่ะจะมาให้พ่อแม่ให้พูนอยู่บ่ต้องอุ้มพันนะแม่สิได้ไปหันได้อีเด้อสําหรับเรื่องทางสร้างก็คือว่าได้ตกลงกันแล้วเนาะพี่น้องว่าจะเจาะนําสร้างเดี๋ยวเงินนําสร้างจะมาสรุปทีหลังเนาะตอนนี้มาสรุปบัญชีตัวนี้ก่อนมีผู้ใหญ่เจ้าที่ทางต่างประเทศหรือว่าจาก USA เนาะเพิ่นได้ฝากเงินมา $100แต่ว่าเพิ่นฮักให้ทีมงานเครื่องนึงเพื่อเป็นค่าน้ำมงน้ำมันหรือว่าค่าเดินทางเนาะแล้วก็เครื่องนึงให้มาสวยเรือซึ่งก็คือสื่อเป็นคล้องมาให้ดีกว่าบ่มั่นใจลูกชายเนาะก็เลยแบบให้เพิ่นเป็นสิ่งคล้องหรือว่าเครื่องใส่จำเป็นเนาะเพราะว่าลำพังลูกเพิ่นหาเงินมากอ่ะสิบ่เพียงพอที่จะสื่อคล้องแบบนี้มาเนาะหาเสากินคํา5ใดมือละบ่ฮอด100บาทการที่จะมาซื้อคล้องจังซี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเนาะได้ใส่อยู่บ่สบอกสบู่ในงบที่เพิ่นให้มาเนาะครึ่งนึงหรือว่า50เหรียญก็จะได้อยู่1,135,000กีบซึ่งได้ซื้อเกลือก็คืออยู่บนนี้เนาะเกลือแล้วก็มีผงซักฟอกนี่เนาะหรือว่าแฟบมีแป้งนัวมีหมักเพชรมีกระตุก2หน่วยเพราะว่าเห็นเอาหนามมาล่ะใส่กระตุกที่มันบ่มีอันบีบนะบ่มีอันบีบจังซี่แล้วต้องไปย่อจังซี่มันก็ถือว่าลำบากอยู่เนาะก็เลยซื้อแบบบีบนี่มาให้ถือว่าตักน้ำมาเทื่อนึงก็น่าจะหาบนึงพอดีพอตัวนี้ซองหาพอดีได้ซองตุกเนาะซองตุกเพื่อว่าสะดวกสบายเวลากินน้ำแล้วก็ได้ซื้อมีไว้ๆ1แก๊สเนาะแล้วก็มีสบู่นกแก้วแล้วก็มีเครื่องใส่สำหรับผู้หญิงเนาะจำเป็นแท้ๆเวลาประจำเดือนมาแล้วก็มียาสระผมมีเครื่องปลูกเนาะเป็นต้นก็มีผักบงมีผักสลัดผักนี่แหละพี่น้องมีมะเขือผักต่างๆเนาะมักบัวมักเพชรมักถั่วหอมป้อมผักบงให้เพิ่นแบบเลือกปลูกเลยปลูกหลายๆอย่างเฮาก็ได้กินน้ําแล้วเฮาก็ได้ค่ายพร้อมเนาะเพราะว่าเพิ่นสิมีน้ําใส่แล้วเด้ตะกี้หันมีแต่น้ําน้องแล้วปลูกหลายก็เกรงใจเพิ่นว่าอย่าน้ําน้องบกก็เลยแบบว่าปลูกเท่าที่จําเป็นปลูกหามเอาอีกแม่นหามเอาอีกเนาะรวมทั้งเมื่อที่ได้สื่อไปแล้วก็คือ 715,000 กีบเนาะซึ่งเงินยังเหลือก็คือแม่น 420,000 กีบแต่ว่าเงิน 420,000 กีบนี้เขาจะบ่ได้มอบให้เนาะเพราะว่ามือก่อนมอบให้ใส่แล้วส่วนงบตัวนี้ก็จะมีตัวได้ทีว่าอาจจะได้สวยเพิ่มเติมนะหรือว่าสร้างนี่ดิเข้ากับบ่ทันได้พอได้ทางสร้างนี่เนาะอันนี้ก็สำหรับงบที่ผู้ใหญ่จะดีให้มาเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามแต่ว่าสื่อเพิ่นแม่นหยุดเมกาสำหรับเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้มาเนาะ100เหรียญตัวนี้แล้วก็สำหรับเงินทางสร้างบัดนี้พี่น้องเมื่อนั้นหลังจากที่แบบได้ล่มกันเหลืองสร้างเนาะกาทิก็ได้หาเจ้าภาพที่จะสวยสำหรับพาสร้างก็ได้มี FC เพิ่นได้สมทบกันเข้ามาแต่ว่าบ่ทันได้เพียงพอเนาะในเมื่อนั้นทิพย์ก็เลยได้ปักหมุดคอมเมนต์ไว้แล้วก็พี่น้องก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อสมทบสวยค่าสร้างเพราะว่ายังไงทั้งครอบครัวเพิ่นมีน้ําใส่เพราะว่าการที่บ่มีน้ําใส่นี่ก็ถือว่าเป็นอีหยังค่อนข้างลําบากเพราะว่าน้ํานี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยในการดํารงชีวิตหรือว่าปลูกพังเหลี่ยงสัตว์เนาะงบทางสร้างที่เฮามีในตอนนี้ก็คือจํานวนอยู่ 6,000 บาทพี่น้องแต่ว่าค่าสร้างนี่เพิ่นสิเอาอยู่ 7,000 เนาะแต่ว่าเพราะว่าตอนที่แมงนิ้วอันโคมันล่มเพิ่นหั่นน่ะบ่เฮาบ่ได้บอกว่าสิใส่โซลาร์เซลล์เด้เฮาสิเอาฮู้หน่อยเด้ตอนนั้นหั่นน่ะพอได้สูบน้ําไว้แต่ว่าทิพย์ว่าทาแบบได้ถังแล้วนะให้มันแล้วในเทื่อเดียวเฮ็ดผู้ใหญ่ไว้เพื่อว่าอนาคตอาจจะใส่โซลาร์เซลล์ได้เนาะก็เลยได้ราคา 7,000 ตัวนี้พี่น้องมาเบิ่งว่างบ 6,000 ที่เฮามีแล้วนี่มีทานได้แน่เนาะ FC ทานที่1เพิ่นบ่ประสงค์ออกนามสวยมาอยู่ 3,000 บาทต่อมาก็ได้มีคุณพ่อประดิษฐ์สกลปิญญาวงศ์เนาะเพิ่นก็ได้สมทบกันเข้ามาหลังจากที่ทิพย์ได้ปักหมุดไปว่าค่าทางสร้างยังบ่ทันเพียงพอเนาะเพิ่นได้สมทบมาอยู่ 1,000 บาทราคายังบ่ทันได้ครบตามจํานวนเนาะแล้วก็มี FC จากฝั่งไทยอีกก็คือผีวรันเพิ่นก็ได้สวยมา 2,000 บาทก็คือ 6,000 บาทตอนนั้นคิดว่าประมาณ 6,000 บาทเนาะ 6,000 หรือ 5,000 5,000 ตอนนั้นล่มฮู้หน่อย 6,000 เนาะแต่ว่าที่นี้ก็เลยได้งบมา 6,000 บาทแล้วพี่น้องแต่ว่าพอเรามาเบิ่งนี่คันเฮาอยากได้ฮู้ใหญ่แล้วเพิ่นว่า 7,000 ก็ตื้มอีก 1,000 นึงแต่ว่าเงินเฮาก็มีแล้ว 400,000 ก็สิมาประมาณจักหา600บาทแล้วเนาะอันนี้สําหรับงบที่จะได้ทางสร้างพี่น้องดีใจบ่แม่ดีใจให้แม่ขอบคุณ FC นี่
ขอบใจว่าใส่น้ำฉาดสิแลอาบๆน้ำใสเดียเครื่องนี่น้ำเครื่องครับดีใจมืดได้ทุกอย่างจะบอกสบู่เนาะจะหลอกหลังหัวมักพริกแตงนัวแถบอันปูเครื่องปูมะกอกเครือประกอบผักกาดมะมีครบมีครบมืดมีมืดทีนี่เขามีในหาดแล้วที่จับเอามามื้อเลยเนาะที่ว่าก็เจ้าค่ายอ่ะนะเขาค่ายประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่าเป็นพักเป็นยาที่ค่อนข้างว่าได้ใส่หรือว่ากินในชีวิตประจําวันนะถ้าแม่นเพิ่นปลูกได้ก็ถือว่าค่ายได้พร้อมด้วยนี่ลืมซื้อขนมมาให้มื้อนี้เนาะมื้อละบ่ขนมมื้อนั้นมื้อแหละมื้อแหละแซ่บบ่บ่บ่ว่าบ่แซ่บว่าบ่ได้กินอ้ายไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นไอ้แล้วบ่ให้เพิ่นกินบ่ได้กินซะว่าบ่แซ่บบ่แซ่บบ่จะบ่นี่ก็บ่ได้กินไอ้เพิ่นว่าแม่บ่ให้กินโอ้ไอ้ก็เลยกินแทนเอาอันลูกสาวน่ะไปถ่ายแล้วบ่มาเลยบ่บ่มาเลยไปถ่ายสงสัยแบบเฮาเมื่อพุ่นเลยเพิ่นจึงมาเนาะอันนี้ก็คือสําหรับที่ได้ลงมาในมื้อนี้พี่น้องก็ได้เอาเข้าของเครื่องใช้มาเพิ่นแล้วก็มาเบิ่งสําหรับเรื่องทางสร้างซึ่งงบประมาณสรุปอีกทีนึงก็คือตอนนี้มีงบสําหรับเจาะบาดาลแล้ว 6,000 บาทยังขาดอยู่ 1,000 บาทเนาะแล้วก็สําหรับงบประมาณที่ผู้ใหญ่จะดีให้มา100เหรียญก็ยังอยู่ 400,000 กีก็คือว่าจะเอาไว้สมทบไปทางสร้างและพี่น้องก็ถือว่ายังบ่ทันได้เพียงพอเถือแต่ว่าก็ขาดบ่หลายถ้า FC ท่านใดอยากประกอบส่วนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อีกเด้อพี่น้องเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนี่ก็ถือว่าที่เฮาได้ซวยนี่ก็เป็นพื้นฐานหรือว่าอันที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเลยนะพี่น้องก็ขอบุญขอบใจหลายสําหรับผู้ใหญ่จะดีทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวของแม่กระแซ่บ่ว่าจะในครั้งนี้หรือว่าในครั้งก่อนขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลนองทองไหลมากันกุ้งหงเฮืองยิ่งๆขึ้นไปเด้อสาธุสวัสดีมีแฮงโดยสำหรับคลิปนี้ทิพย์กะสิจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดีอันนี้เดินไปก่อนบ่ได้เห็นตอนนั้นในน้องนั่นเนาะไปแล้วรถจอดไว้อยู่ซังเนาะตอนขับรถเขาไปหันมาคินใหญ่ดีใส่รถพี่น้องเหยียบแล้วมันผลิกกันนะแล้วมันผงใส่คันเหยียบขึ้นรถจนบุบอันนี้ก็ฮักพี่น้องเขาไปวังได้นี่อันก่อนหินบักใหญ่หนึ่งต้นทางเนาะมันขีกขึ้นแล้วก็คมลงน้อยนึงเนี่ยอันนี้จนมันสิออกคิดในใจเอามาหอดเพราะว่าเฮ็ดเน็ตจังเสียไปตามในไส้ว่าซั่นคิดแต่ว่าหม้อน้ําแตกบ่แม่นจักว่าอันได้เดียวใครแต่มันไม่เห็นซะน้อยใจไปกลับบ้าน